หมอปลายพรายกระซิบเผยดวงทิมพิธาเตือนระวังถูกสอยเพราะคนใกล้ตัวถึงขนาดต้องลี้ภัยก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะหมอปลายพรายกระซิบเผยดวงทิมพิธาเตือนระวังถูกสอยเพราะคนใกล้ตัวถึงขนาดต้องลี้ภัยยมทูตกระซิบนายกคนที่30เป็นใครอายุ60ปลายหรือ70ประมาณนี้หรือมีตำแหน่งที่ไม่ใช่ส.ส.เดือนกรกฎาคมมองไม่เห็นอะไรหรือไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชัดเจนเคล็ดลับคือการประนีประนอมทำให้มากที่สุดเท่านั้นพอดวงการเมือง2566ไม่ต้องพักภายหลังการลาสิกขาของหมอปลายพรายกระซิบนั้นโดยครั้งนี้หมอปลายได้ทำการเชิญยมทูตเข้าร่วมพูดคุยในรายการดังและหัวข้อการสนทนาในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ใช่นายกคนที่30หรือไม่จากคำทำนายเมื่อปีที่แล้วที่บอกว่านายกจะเป็นคนที่เกิดวันที่21อย่างใช่หรือไม่คุณนาหน้าขาวคนหน้าปรุมีบทบาทสำคัญไหมท่านยมกระซิบหรือเปล่าว่านายกจะเป็นใครหรือจะมีเหตุการณ์ม็อบลงถนนหรือไม่โดยในครั้งนี้หมอปลายพูดชัดเจนหนักแน่นเหมือนทุกครั้งให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเมื่อถามว่าทิมพิธาจะใช่นายกรัฐมนตรีคนที่30หรือไม่ตามนิมิตของท่านยมหมอปลายตอบว่าไม่เห็นค่ะแต่เขาอยู่ในใจของใครหลายๆคนสื่อต่างชาติก็คือเขาแต่ในประเทศไทยด้วยกฎหมายก็ไม่เห็นว่าจะได้เป็นแต่ไม่ได้เห็นใส่ชุดที่สมควรเมื่อถามว่าแค่สมัยนี้หรือตลอดไปหมอปลายตอบค่อนข้างยาวเหมือนกันค่ะอยากให้คุณทิมระวังตัวเยอะถามว่าตอนนี้มีประเด็นหลายอย่างที่กำลังโดนตรวจสอบสิ่งที่ท่านยมกระซิบข้างๆหูหมอปลายทิมพิธาจะถูกกับดักทางการเมืองเหล่านี้จนตัวเองต้องหมดสิทธิ์เลื่อนการเมืองไปในระยะยาวนานหรือไม่หมอปลายตอบอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนใหญ่คือคนใกล้ตัวจะทำให้เสียกันทั้งหมดคนในกลุ่มที่เป็นส.ส.นี่แหละต้องระวังคำพูดกิริยาทุกอย่างระวังให้มากๆเลยจะโดนกฎหมายจัดการก็คือปัจจัยคุณทิมไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านคนเดียวแต่จะมีคนข้างหลังที่จะทำให้ท่านถูกสอยอย่างถาวรคนนั้นเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ชื่อตัวหลักของพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วไม่ใช่ค่ะเขาไม่ทำแต่เป็นคนอื่นเมื่อถามว่าหลังจากนี้ทิมพิธาจะโดนลี้ภัยไปต่างประเทศไหมหมอปลายตอบคำว่าลี้ภัยยังไม่เห็นค่ะยังสู้อยู่ใน 3-5 ปียังเห็นทิมพิธาอยู่ในประเทศไทยฟังแล้วมันตกใจค่ะเพราะเราก็เสียเวลาไปเลือกตั้งกันมาไม่เห็นหีบเลือกตั้งเมื่อถามว่าหมอปลายเคยทำนายในรายการเมื่อต้นปีไปว่าจะไม่เห็นหีบเลือกตั้งแต่เห็นการเลือกตั้งหมอปลายตอบตอนนั้นก็ถามท่านยมว่าสรุปเขาเลือกตั้งนี่ท่านยมเลยบอกว่าไหนเลยหีบเห็นแต่กล่องพลาสติกทั้งนั้นเลยท่านยมพูดคำนี้ก็มันไม่ใช่หีบเหมือนสมัยก่อนมันคือพลาสติกท่านยมก็บอกท่านรู้ว่าจะเอากล่องแบบนี้มาใส่ของสำคัญเมื่อถามว่าถ้าทิมพิธาไม่ใช่นายกคนที่30แล้วจะมีใครเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยหมอปลายตอบอันนี้ตอบยากมากเหมือนจะยังดีลกันไม่จบหรือเปล่าท่านยมบอกแบบนั้นถามว่าหมอปลายเคยทำนายไว้ว่าคนที่เกิดวันที่21ทั้ง2คนจะจับมือกันแล้วมีคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นนายกคนละครึ่งสมัยหมอปลายตอบเท่าที่จำได้คนที่เกิดวันที่21จะมีบทบาทสำคัญช่วงนั้นที่ดูเป็นดวงที่แรงและแข็งแต่กลับมาดูในช่วงนี้มันเปลี่ยนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมมันเปลี่ยนกลับข้างกลายเป็นว่าคนที่เกิด21ทั้งหญิงและชายถอยแล้วปลอดภัยแต่ว่าคนในบ้านยังอยู่ดีและมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์เมื่อถามว่าหมอปลายเคยทำนายไว้ว่าถ้าไม่ใช่คนที่เกิดวันที่21จะมีคนที่เป็นพี่ใหญ่ของคนที่เกิดวันที่21
อาจจะมีโอกาสเป็นนายกคนต่อไปของประเทศไทยหมอปลายตอบคนนั้นถอยแล้วหมายถึงคุณเศรษฐาแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคนนั้นยังอยู่เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีตัวละครเหลืออีกไม่กี่คนเช่นคุณนาหน้าขาวหมอปลายตอบหนูมองว่าคุณนาหน้าขาวถึงแม้จะอยากแต่ถึงเวลาแล้วไม่ได้เหมือนมีอะไรที่ลอยมาเช่นดวงประทีปลอยมาจากฟ้านั่งสวยๆบารมีเยอะๆแต่ยากค่ะสำหรับจะได้ตำแหน่งนายกสมัยนี้คนที่นั่งตำแหน่งนายกคงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ทั้งหมดไม่ใช่คนที่คาดกันไว้เช่นพลเอกประวิตรหนูมองว่าท่านจะถอยแต่จะคุมหลายๆอย่างเอาไว้ทุกคนก็ยังเกรงใจมากๆอยู่เบื้องหลังดีกว่าเมื่อถามว่าท่านยมได้วาดภาพนายกคนต่อไปไว้เป็นแบบไหนหมอปลายตอบอายุ60ปลายหรือ70ประมาณนี้และไม่ใช่สอสอเมื่อถามว่าไม่ใช่สอสอก็ตกใจนะเพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้คนนอกมาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะมันจะมีรัฐประหารหรือเปล่าหมอปลายตอบก็ยังกลัวเหมือนกันค่ะท่านยมพูดแต่สิ่งที่น่ากลัวเมื่อถามว่ามันจะมีรัฐประหารไหมหมอปลายตอบมีเยอะค่ะมีโอกาสสิงหาคมชี้ชะตาสยองถามว่ากลางเดือนนี้ค่อนไปถึงปลายเดือนถ้าเป็นไปตามโรดแมปจะมีการเลือกนายกเราจะมีนายกภายในเดือนนี้ไหมหรือจะทอดระยะเวลาไปอีกหมอปลายตอบเอาตรงๆว่าเดือนนี้กรกฎาคมหนูยังไม่เห็นอะไรที่ขึ้นมาชัดเจนมีคนเฮหรือเราจะยินดีกันยังไม่เห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงหนักๆคือสิงหาคมมากกว่าในเดือนกรกฎาคมคิดว่าแบบนั้นมันถึงเลื่อนออกไปแต่คือจากสิ่งที่ท่านยมพูดคือบอกว่าเราชัดเจนที่ช่วงสิงหาคมไม่ใช่กรกฎาคมเมื่อถามว่าจะมีนายกเป็นคนนอกอายุ60กว่าปีทำธุรกิจอะไรหมอปลายตอบเป็นคนในเครื่องแบบอยู่หลายปีแล้วถ้าดูนะตอนนี้จะอยู่ค่อนข้างครบเทอมและยังมองไม่เห็นว่าหลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งใหม่แต่จะเห็นหลังจากที่คนออกมาเต็มถนนแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นมันคือจุดเปลี่ยนหลักที่จะเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกคนใจเย็นๆมากๆทำทุกอย่างไปตามกฎหมายและใช้สติปัญญาในการสู้ดีกว่าใช้อาวุธมันคือคำเตือนแม้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อถามว่าจะมีรถถังออกมายึดสื่อปิดสี่แยกจะเป็นวิธีนี้ไหมหมอปลายตอบถ้าถามเพื่อป้องกันชนวนคือผู้หญิงวัยรุ่นผมยาวประมาณหน้าอกกลุ่มคนลักษณะนี้อารมณ์แรงสู้จริงหลังจากนั้นจะมีผู้ชายออกมาพร้อมอุปกรณ์เมื่อไหร่ที่มีอุปกรณ์เมื่อนั้นก็จะเกิดวันที่เราบอกแต่ว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยมันดันมีต่างชาติเข้ามาปนด้วยแต่ต่างชาติไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนหรือนายทุนหนูมองว่าเข้ามาเพราะเป็นสื่อและเขาเห็นกระจายข่าวออกไปมองเลยว่าบวนรวมยังไงก็ไม่คุ้มฝ่ายรัฐบาลที่ขึ้นก็ไม่คุ้มเมื่อถามว่าม็อบบนถนนจะเกิดขึ้นเลือดจะเต็มท้องช้างอีกครั้งหมอปลายตอบก็กลัวค่ะเพราะว่าเวลาท่านยมพูดคำว่าน้ำเยอะช่วงนั้นก็มีประกาศให้ระวังเรื่องน้ำแต่ว่ามันมีทั้งน้ำแต่ในกรุงมันมีน้ำตาเมื่อถามว่าเห็นไฟไหมหมอปลายตอบหนูพูดมาทั้งปีปีนี้คือกระต่ายไฟกระต่ายทอดไม่ใช่กระต่ายทองจะมีไฟในกรุงเทพใจกลางที่เดิมประวัติศาสตร์เดิมๆขอร้องว่าไม่ให้เกิดที่เราพูดกันขอให้ทุกคนเก็บไว้ในใจใครอยากด่าก็ด่าแต่อยากให้จำคำพูดเอาไว้แล้วเตือนสติว่าโมโหขึ้นเมื่อไรเก็บไว้ในใจใช้ชีวิตประนีประนอมที่สุดเท่านั้นพอคำทำนายโดยหมอปลายพลายกระซิบ
สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังและย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ